สวัสดีค่ะวันนี้แม่ออยจะมารีวิวรถหัดเดินนะคะของเคฟลายรถบัสสีแดงน่ารักน่ารักตัวนี้ได้มาจากร้าน ABC The Baby เมกะบางนาค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้ที่แม่ออยอัปเดตพัฒนาการจิ้งหญิง1ขวบ1เดือนว่ายังไม่มีทีท่าจะเดินเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเย็นมาตลอดค่ะพยายามเข้าใจว่าที่จิ้งหญิงเดินช้ากว่าเพื่อนๆที่อายุเท่ากันเพราะว่าสภาพแวดล้อมและสิ่งกระตุ้นเนี่ยต่างกันเดี๋ยวพอเขาถึงวัยที่เหมาะสมก็จะเริ่มปรับตัวเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะทั้งที่คิดแบบนั้นเนี่ยแต่ในใจลึกๆ ก็แอบกังวล นิดๆเนาะตอนนี้จี้หมิง1ขวบ2เดือนกว่าแล้วค่ะถึงเวลาเลือกซื้อของเล่นเพิ่มอีก1ชิ้นนะคะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาค่ะชอบมากเลยรู้สึกว่าฝึกเดินได้ผลดีก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันค่ะจริงๆจี้หมิงเคยใช้รถหัดเดินที่เป็นกลมๆ มานะคะตอนประมาณ 8-9 เดือนแต่หลังจากนั้นก็ไม่นั่งอีกเลยค่ะเหมือนเขารู้สึกถูกทอดทิ้งไว้ในหลุมเพียงลำพังอะแล้วก็ขยับตัวเคลื่อนที่ได้ไม่อิสระนะคะก็เลยไม่ได้ใช้รถฝึกเดินแบบนั้นอีกเลยนะคะรถหัดเดินแบบที่มีมือจับแล้วให้เขาเดินเข็นแบบนี้นะคะออยรู้สึกว่าจะทำให้เขาเคลื่อนที่ได้อิสระมากกว่าได้ล้มบ้างเจ็บตัวบ้างให้เขาเรียนรู้การลุกขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็เรียนรู้การทรงตัวยังไงให้ดีนะคะแล้วก็การควบคุมทิศทางที่จะเดินไปข้างหน้าจิ้มหมิงเล่นรถคันนี้มาประมาณ 4-5 วันนะคะพัฒนาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะทรงตัวยืนได้นานขึ้นเริ่มมั่นใจที่จะก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าโดยไม่เกาะสิ่งของหรือว่าไม่จับมือพ่อแม่นะคะอีกไม่นานเนี่ยคิดว่าคงจะเดินได้คล่องขึ้นรถคันนี้นะคะก็คงจะเล่นต่อได้อีกค่ะแต่ถ้าจิ้งหมิงเบื่อเมื่อไหร่แม่ออยก็จะเก็บไว้ให้น้องของจิ้งหมิงที่อยู่ในท้องคนต่อไปเอาไว้ใช้นะคะ一二开始站直走嗯เก่ง再来一遍再来一遍哎一来来一มาหาแม่ค่ะ二มาหาแม่ค่ะ